หลังจากนั้นพลอยหมันจึงหอบข้าวหอบของทิ้งความลำบากหนีไปอยู่ที่กรุงเทพพลอยหมันเดินหางานทำตั้งแต่เช้าจนมืดสุดท้ายมาหยุดอยู่ที่ร้านอาบอบนวดแห่งหนึ่งไงจ๊ะหนูมาทำอะไรจ๊ะมีอะไรพี่เจช่วยมะหนูพลอยหมันนะคะคือว่าเรื่องมันยาวค่ะมาหางานทำค่ะเจ๊มีงานอะไรที่หนูทำไหมคะอ๋อโอเคงานร้านเจ๊สบายจ้าเข้ามาข้างในก่อนนะจ๊ะและแล้วก็ถึงเวลาที่สามีจะสามารถหลบหนีภรรยาออกมาเที่ยวได้เตี้ยใหญ่ขาประจำก็ปรากฏตัวก้าวเข้ามาสวัสดีครับผมเสี่ยเพชรย้อมผมขออะไรหรือดีผมคิดเหมือนกันไหมมีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมยังไม่ได้แนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมชื่อบีครับบีเบอร์ครับวันนี้มีสาวน้อยมาใหม่นะคะสนใจไหมคะเสี่ยเสี่ยก็สนใจทุกคนเลยจ้ะขอให้เด็กใหม่ของเจ๊เด็ดจริงอย่างที่ว่าเถอะว่าแต่เด็กๆผมอยู่ไหนเนี่ยเจ๊เรียกผมทักทายผมหน่อยสิอ้าวลูกๆออกมาต้อนรับเสี่ยกันหน่อยจ้าไม่เชื่อนะมาลองพิสูจน์กันเอ้าพวกเราพร้อมโชคชะตาก็ได้พอเสียเพชรย้อมได้พบกับสาวสวยคนใหม่แห่งวงการอย่างพลอยหมันฮอร์โมนของเสียก็สั่งงานร่างกายให้เกิดความตื่นตัวทำให้อวัยวะบางส่วนแข็งเกร็งอย่างควบคุมไม่ได้จนต้องเลือกพลอยหมันมาบรรเทาอาการนี้ไปเถอะจันหนูไปกับเสียเถอะเสียเมื่อตัวมันหมดแล้วแต่เสียคะอย่าทำอะไรหนูนะคะหนูไม่กล้าหนูก็มาหนูกลัวเอาอย่างนี้นะคะเสียขึ้นห้องไปอาบน้ำรอก่อนนะคะเดี๋ยวเจนจะให้น้องตามขึ้นไปนะขณะที่เสียไปอาบน้ำรอหรือจะเป็นชะตาฟ้าลิขิตเจ็ดจะย่องก็เดินตัวเข้ามาหางานทำตรงนี้
วัสดีครับเจ๊ผมเจ๊เจ๊ย่องครับเฮ้ยเพื่อนจ้องใครอยู่วะเฮ้ยมันก็จ้องจักอดีแหมหน้าตาดีนะรองเนี่ยว่าแต่มาทำอะไรล่ะจ๊ะผมมาของานครับครับผมอยากมีอนาคตที่ดีผมจะตั้งใจทำงานหนักก็เอาเราก็สู้เจ๊ให้โอกาสผมนะครับมามาเดี๋ยวเจ๊หางานให้ทำนะเจ๊จะสอนเองกับมือเลยรับรองจะติดใจแน่นอนทันใดนั้นเองเจ๊จะย่องได้เหลือไปเห็นสาวสวยคนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาและไม้คล้ายปอยมาเสียลึกเลยณห้องสวีทวิววิวอยากกันเสียอยากค่ะฉันไม่ใช่คนนั้นฉันไม่ใช่คนนั้นปอยหมันด้วยความกลัวจึงรีบวิ่งหนีลงมาและได้พบกับเจ๊จะย่องพอดีแต่เตี่ยก็ตามมาทันและได้พบกับทั้งคู่เฮ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยนั่นเด็กกูเอ้าพวกมึงลุยเฮ้ยพวกลุยเสียออกมาซ้ายเจ๊จะย่องหุบขวาเฉียวแว่นเสียลงไปเสียฟ้ากับมาทันอีกเสียจากไอ้ที่กำลังดึงเจ๊จะย่องเจ๊จะย่องล้มลงขณะที่เสียกำลังจะปล่อยท่าไม้ตายเจ๊จะย่องก็กล่าวว่าเดี๋ยวก่อน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 ลืมโอเสียครับขอโทษครับเสียครับเสียครับเสียครับซ้อซ้อโทรมาเสียฮัลโหลจ้าที่รักจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่กับเพื่อนกินข้าวอยู่จ่าจ่าเช็คบินแล้วจ่าเช็คบินแล้วจ่ากลับแล้วจ่ากลับแล้วพี่เจนพี่ห้ามเป็นอะไรนะคะถ้าพี่เป็นอะไรไปอ่ะพลอยจะอยู่ยังไงพี่ไม่ยอมให้ตัวเองเป็นอะไรไปหรอกพลอยพลอยรู้ไหมถ้าเด็กพลอยจากไปบ้านเราก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยพี่สัญญานะว่าพี่เจนจะย่องจะจ้องเหมือนพลอยเหมือนเดิมหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกทั้งสองก็เก็บเงินตั้งตัวได้และได้นำเงินมาเรียนที่นี่ได้รวมแล้ว400,000ได้ทอนนิดหน่อยจนถึงวันเข้าเรียนวันแรกคลาสแรกที่เรียนเป็นวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสวัสดีครับนักศึกษาทุกคนผมอาจารย์เพชร Welcome to Business Nida Business SchoolIs it the first lesson? Music?
เราก็มีข้อคิดดีๆจากการแสดงมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจทำอะไรแล้วเนี่ยเราควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบค่ะเพราะว่าอะไรที่มันพลาดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้แล้วก็ข้อ2นะคะก็คือว่ามีคนเคยบอกว่าการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลงทุนในความรู้ค่ะแล้วก็สำหรับพวกเราเนี่ยการลงทุนในความรู้ที่ดีที่สุดก็คือการได้มาเรียนที่นิดาค่ะ